เรื่องของไข้ซิก้าครับคุณผู้ชมตอนนี้มีสถานการณ์อัปเดตกันจากทางรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอสุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยบอกว่ารอบสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องลองติดตามตัวเลขของผู้ป่วยไข้ซิก้าดูตอนนี้มี20คนก็เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดให้พ้นระยะ28วันกับ8เดือนแรกของปีนี้ไล่กันมาตั้งแต่1มกราคมผู้ป่วยสะสมต้นปีจนถึงปัจจุบันมี200คนเฉลี่ยสัปดาห์หนึ่งป่วย20คนแต่ยังยืนยันนะครับว่าไข้ซิก้าไม่ได้แพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นๆของประเทศนอกจาก 3-4 จังหวัดที่พบก็คือบึงกาฬจันทบุรีเพชรบูรณ์และก็เชียงใหม่ที่ยังมีอยู่บางอำเภอที่น่าคิดก็คือเรื่องของสตรีตั้งครรภ์ในพื้นที่ที่พบคนป่วยนี่แหละครับครับเพราะว่ามันมีปัญหานะฮะว่าถ้าสมมุติว่าเด็กที่อยู่ในท้องแล้วก็ติดไวรัสซิก้าเกิดมาเนี่ยมันจะมีปัญหาภาวะสมองเล็กนะฮะแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ตรวจสอบอยู่นะครับมีผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ในพื้นที่ที่พบการระบาดของซิก้าประมาณ33รายครับคลอดมาแล้ว8รายตอนนี้เด็กทุกคนปลอดภัยดีไม่มีภาวะสมองเล็กนะครับแต่ว่าต้องติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีอีก25รายที่ยังไม่คลอดฮะก็เลยต้องดูกันต่อจนถึงคลอดนะแล้วก็ติดตามอาการด้วยนะครับขณะที่คุณหมออนุชาเศรษฐเสถียรเลขาธิการสถาบันแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก็บอกว่าทางสถาบันได้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามการระบาดของไวรัสซิก้าอย่างใกล้ชิดครับเจ้าหน้าที่ทุกคนเตรียมความพร้อม24ชั่วโมงหากว่าท่านใดพบว่าตัวเองเนี่ยมีไข้สูงมีอาการชักครับนะครับญาติเนี่ยสามารถที่จะโทรแจ้งได้ที่สายด่วน1669ให้สามารถเข้าเสนอได้ทันทีหรือว่าอยู่คนเดียวแล้วเกิดมีอาการอย่างที่บอกขึ้นว่ามีไข้สูงเริ่มที่จะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ใกล้ๆจะมีอาการชักก็ถ้ายังพอมีสติโทรศัพท์ไปได้ฮะ1669นะครับครับคนใกล้ตัวต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดครับ